คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะบุคคลที่ถูกอ้างถึงเป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐก็ไปพร้อมกับคุณอนุชานาคาสายแกนนำพรรคพลังประชารัฐนะครับไปประชุมว่าที่ผู้สมัครส.ส.อุบลราชธานีและอำนาจเจริญนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของพรรคพลังประชารัฐด้วยว่าเน้น3นโยบายสำคัญนะครับก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรให้สวัสดิการประชาชนและทำให้บ้านเมืองเนี่ยสงบสุขจะเห็นได้ว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถทำให้ข้าวมีราคาที่ดีสูงเป็นประวัติศาสตร์ชาวนาพอใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้รัฐบาลยังจ่ายให้กับชาวนาที่เป็นเก็บค่าเก็บเกี่ยวอีกไร่ละ 1,500 บาทนะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มจำนวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับ 14.5 ล้านใบเป็น20ล้านใบภายในต้นปีหน้าด้วยนะครับสะดวกมากเลยนะหนึ่งเนี่ยข้าวเนี่ยนะฮะราคาขึ้นเพราะข้าวในตลาดมันไม่มีครับมันก็จะมีชาวนาแค่บางกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะที่จะได้ประโยชน์จากที่ราคาข้าวมันถีบตัวไป 17,000 บาทต่อตันเนี่ยนะฮะสองคุณจะรู้สึกตื้นแบบเขาเรียกว่าอะไรภูมิใจกับการที่ประเทศนี้มีคนจนเพิ่มจาก 14.5 ล้านคนเป็น20ล้านคนได้ยังไงอ่ะคุณเริ่มมันเป็นเรื่องที่คุณกล้าที่จะเอามาโฆษณากันอย่างนี้เลยเหรอครับแต่เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาจะได้ที่อุบลราชธานีเนี่ย10ที่นั่งแล้วก็อีสานตอนใต้เนี่ยน่าจะได้เกือบหมดเลยครับแต่ว่าช่วงเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในอุบลราชธานีเป็นจังหวัดนึงที่มีการเผาสารกลางจังหวัดคุณสุริยะเองก็เลยบอกว่าอยากให้คนอุบลเนี่ยนะฮะลบภาพเหล่านั้นไปเพราะมันเป็นบาดแผลในใจมานานแล้วฮะเขาก็ลบกันไปแล้วฮะแต่คุณสุริยะครับก็จะเล่นเฟียร์แฟกเตอร์กับการเลือกตั้งครั้งนี้ทำไมนะมีคุณสนธิรัตน์คนหนึ่งแล้ววันนี้ก็มาเป็นคุณสุริยะเขาจะเป็นเรื่องระเบิดใช่ไหมฮะนะฮะครับเพราะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะศาลก็ตัดสินหลายท่านก็รับโทษไปเรียบร้อยหมดแล้วครับนะฮะมันก็ควรจะเริ่มแชปเตอร์ใหม่ได้แล้วไม่ต้องการที่อยากจะกลับไปเห็นความรุนแรงอีกแต่ผมเนี่ยชักสงสัยเนี่ยไอ้พรรคที่พูดถึงระเบิดพรรคที่พูดถึงความวุ่นวายอะไรต่อไม่ได้ต่างๆเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงใครจะเป็นคนได้ประโยชน์ครับครับฟังเสียงคุณสุริยะครับคือจุดแข็งก็คือว่าทางด้านนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีทำในหลายเรื่องที่ผูกใจประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของความสงบนะครับที่พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีนะครับต้องการให้มีการก้าวพ้นความขัดแย้งในช่วงหนึ่งที่มีการวิกฤตทางการเมืองก็จะเห็นว่ามีการมาเผาสารการเมืองวันนี้ผมคุยกับทางไปทานข้าวที่ภัตตาคารนั่นหนึ่งนะครับทางเจ้าของร้านก็บอกว่าต้องพยายามภาพในอดีตนะครับเรื่องของการเผาสารการเมืองยังติดตาเขาอยู่เลยเพราะฉะนั้นอยากให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับชูเรื่องความสงบผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นอันดับแรกที่ชาวบนต้องการแล้วเรื่องต่อมาก็คือเรื่องที่จะทำไงต่อยอดจากทางที่รัฐบาลทำอยู่ก็คือเรื่องของเรื่องบัตรคนจนนะครับเรื่องบัตรประชารัฐอีกนะครับซึ่งบัตรตรงนี้ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งบางคนมีความลำบากอยู่ทำให้ตรงนี้เขาได้รับอนุสงค์ไปเยอะครับแล้วเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคาพืชผลโดยเฉพาะข้าวรัฐบาลได้ดูแลจนพี่น้องชาวอีสานเนี่ยมีความสุขกับเรื่องราคาข้าวมากเพราะไปถึงเกือบ17,800ยิ่งหาเสียงกับนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยของรัฐบาลนี้ก็โอเคนะแต่ว่าเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองในอดีตเนี่ยมันเป็นฝ่ายไหนที่ทำคือเรื่องไหนที่มันวุ่นวายต่างกระบวนการยุติธรรมไปคือต้องแบ่งเป็นสองเรื่องนะคุณปลื้มหนึ่งก็คือถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างที่คุณปลื้มพูดไงว่ามันเริ่มจากอะไรใครเป็นคนทำอันนี้คุณจะต้องย้อนกลับไปดูต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนนะใช่ฮะว่ามันถูก manufacture ขึ้นมายังไงนี่เดียวนี่เดียวนะผลิตขึ้นมายังไงอย่างเช่น4849เนี่ยใคร5เราพูดได้หมดแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อ52เนี่ยใครปิดสนามบินใครปิดสนามบินใครปี5657ใครเสื้อแดงชุมนุมปี53เขาต้องการให้ยุบสภาเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสลับขั้วแล้วมาเป็นนายกหลังจากที่นั่นแหละไปประสานกันนี่น่ะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าแล้วปี57ใครคือมันต้องแฟร์นิดนึงมันต้องแฟร์แล้วก็ความขัดแย้งในรอบแต่ละรอบมันก็เปิดทางให้สามารถยึดได้ใช่ถ้าไม่มี
ขัดแย้งแบบนั้นเขาก็ยึดไม่ได้เขาก็อดยึดนะฮะป่านนี้ก็ยังเป็นคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์อยู่แต่อีกด้านหนึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่พูดไปว่าเอ๊ะไปสกิดทำไมเรื่องนี้เอากลับขึ้นมาทำไมก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วทีคนเสื้อแดงยังพูดถึงหกศพวัดปทุมอะไรทำนองนี้นะประเด็นก็คืออะไรที่มันผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยยุติธรรมแล้วก็จบแต่มันก็มีความยุติธรรมของคนอีกกลุ่มนึงซึ่งมันยังไม่ได้รับได้รับการตรวจสอบหรือยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการการยุติธรรมเราต้องส่งเสริมให้สิ่งนี้เกิดเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนเกิดบรรทัดฐานให้เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นบรรทัดฐานทางความคิดว่าอนาคตเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกไม่ใช่เอาสิ่งเหล่านี้มาขู่แต่ละคนว่าถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวเกิดอีกนะเดี๋ยวทำแบบนี้เกิดอีกนะใช่ไหมให้คนเข้าสู่กระบวนการตัดสินผิดถูกแล้วเก็บไว้เป็นบทเรียนและเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่า